พื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับอยู่ร้านป้าติ๊กครับวันนี้จะเมนูข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวนะครับเมนูประจำของพี่โดโดนะครับแต่ว่าข้าวผัดกะเพราสูตรของพี่โดโดเนี่ยคือกะเพราคลุกใช่ไหมครับป้าติ๊กสูตรเฉพาะของพี่โดโดคือกะเพราคลุกไม่ใช่ว่าเอาผัดกะเพรามาราดข้าวแต่เป็นกะเพราคลุกนะครับนี่ครับมาเริ่มต้นด้วยการทอดไข่ก่อนเพราะว่ากะเพราไข่ดาวเอาไข่แดงไม่ค่อยสุกนะครับไม่ค่อยสุกอ่ะอย่างนั้นพอแล้วครับพอแล้วอันนี้ก็เรื่องไข่ดาวก็แล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็หลังจากมาคลิปที่แล้วเป็นผัดไทยนะครับนี่มาดูสูตรผัดกะเพราคลุกทำง่ายง่ายให้อร่อยนะครับทำง่ายง่ายแต่อร่อยกระเทียมลงไปแล้วก็พริกสับใช่ไหมครับค่ะตามด้วยหมูสับของอร่อยต้องอย่างนี้ครับของอร่อยจะต้องมีเสียงแกมกายตอนทำคลิปครับก็เอาหมูลงไปผัดกับพริกกระเทียมนะครับนี่ให้ดูสเต็ปการผัดของป้าติ๊กด้วยนะครับน้ำมันหอยครับซอสปรุงรสซีอิ๊วดำก็คลิปนี้ก็คงไม่ได้บอกนะครับว่าร้านป้าติ๊กอยู่ตรงไหนอันนี้น้ำตาลหน่อยนึงพี่โดโด้ติดรสหวาน อันนี้มาซื้อป้าติ๊กก็บอกได้ครับชอบหวานชอบไม่หวานชอบรสยังไงก็กระติ๊กป้าติ๊กใส่เป็นพวกเอาคะน้าด้วยเหรอครับคะน้าด้วยครับกระเพราด้วย ใส่คะน้าลงไปก่อนเพื่อให้ผักมันสลดลงใช่ไหมครับนี่ก็เพราะว่าเส้นทางร้านป้าติ๊กอยู่ตรงไหนดูคลิปที่แล้วนะครับผมถ่ายทำว่าเส้นทางเข้ามาจากปากซอยตั้งแต่ถนนอิสรภาพเลยนะครับเพราะว่าของป้าติ๊กเนี่ยมีคลิปหลายอย่างเลยครับเมนูของป้าติ๊กเพราะว่าเพื่อนๆสนใจแล้วก็ไต่ถามมามากแล้วจริงๆคลิปตั้งแต่คลิปแรกก็บอกแล้วล่ะครับว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่ว่าเพื่อนก็อาจจะมาไม่ถูกก็เมื่อคลิปที่แล้วคลิปผัดไทยอะครับผมก็ได้ถ่ายเส้นทางมาเลยครับครับนี่ครับอันนี้ก็เช่นเดิมนะครับอย่าหาว่าผมพูดมากครับปฏิใส่ข้าวไปแล้วผมจะต้องพูดจบเสียงดนตรีข้างบ้านครับเสียงเพลงข้างบ้านผมต้องพูดปรบเสียงนะครับพี่โดโด้ชอบอย่างนี้ครับก็คือผัดกะเพราคลุกนะฮะอันนี้ก็ถ้าเกิดถ่ายข้าวผัดกะเพราคือเอากะเพราราดข้าวก็ธรรมดาไปจะให้ดูว่าตามสูตรที่โดโด้พาเที่ยวหรือพี่โดโด้ชอบทานเนี่ยชอบทานแบบนี้ครับนะครับนี่ครับผมพูดมากอย่าว่านะครับต้องพูดไปเรื่อยเพื่อปรบเสียงเพลงที่อาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะครับขอไปเพื่อนๆที่ทำการเสียงผมนะครับก็อาจจะดูแต่ภาพแล้วก็เบาเสียงผมไปเลยก็ได้ครับอันนี้น้ำซอสปรุงรสลงไปหน่อยครับแล้วก็น้ำตาลนิดนึงใช่ครับนี่อย่าว่าป้าติ๊กนะครับไม่ใช่ว่าป้าติ๊กจะเป็นคนทำกับข้าวแล้วใส่น้ำตาลเยอะอะไรอยู่ที่ลูกค้าครับอันนี้พี่โดโด้เนี่ยทานรสจัดก็คือเผ็ดตอนนี้ป้าติ๊กถ้าทำเผ็ดเนี่ยก็ต้องตัดด้วยน้ำตาลแม่งั้นก็จะเผ็ดนะครับครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผัดเสร็จแล้วดับไฟแล้วใส่กรองครับเดี๋ยวเหมือนเดิมครับผมไปรีวิวการรับประทานหน้าบ้านนี่ครับร้อนๆเดี๋ยวไปแกะใส่จานนะครับแล้วก็รีวิวทานหน้าบ้านเลยปาร์ติ๊กให้เยอะมากครับ
ร้านเนี้ยที่มาซื้อเนี่ยว่าธรรมดาแค่เนี้ยร้านอื่นน่ะน้อยกว่านี้แต่นี่ใส่เต็มแล้วเนี่ยยังมีอยู่ติดกันทะอยู่อีกตั้งเยอะนี่ครับมาร้านป้าติ๊กก็อิ่มอร่อยครับครับป้าติ๊กครับผัดกะเพราคลุกครับขอบคุณครับป้าติ๊กครับโปะไข่ไข่ดาวครับผมก็อันนี้กล่องเท่าไหร่ครับป้าติ๊กครับ45บาทค่ะ45บาทครับขอบพระคุณครับกลับมาแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับร้านป้าติ๊กข้าวผัดกะเพราคลุกไข่ดาวผัดกะเพราหมูสับคลุกไข่ดาวของพี่โดโด้นะครับเดี๋ยวใส่จานครับร้อนๆครับกลับมาถึงปุ๊บรีบเอามาใส่จานเลยครับนี่ครับกะเพราคลุกไข่ดาวจานเล็กไปหรือเปล่าตัวช้อนมาช้อนมาจะใส่จานเล็กไปหน่อยวันนี้นี่ครับผัดกะเพราคลุกไข่ดาวร้านป้าติ๊กต้นมะขามครับไปนั่งกินเลยนะครับนั่งกินเลยอาหารมื้อเย็นของพี่โดโด้ครับก็ประมาณ4โมงเย็นครับรับประทานแต่หัววันครับเป็นมื้อสุดท้ายของวันหั่นร้อนๆครับผัดกะเพราคลุกหมูสับไข่ดาวครับสำหรับผัดกะเพราคลุกร้านป้าติ๊กต้นมะขามนะครับคงเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโดครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนครับ